สวัสดีครับเพื่อนๆชาวชีทลุกเกอร์นะฮะตอนนี้คุณอยู่กับ Nice Night CNX นะครับผมวันนี้ก็เซอร์ไพรส์หน่อยนะครับผมก็จะมีเพลงรักดีนะครับที่เพิ่งปล่อยไปมาฝากชาวชีทให้ทุกคนได้ติดตามกันนะฮะทุกคนก็แต่งตัวแฟชั่นอยู่แล้วแต่ว่าเพลงนี้ผมผสมแฟชั่นเข้าไปในเพลงด้วยอยากให้ติดตามครับผมความพิเศษของเพลงนี้ก็คือได้เป็นการร่วมงานครั้งแรกระหว่างผมกับคิตตี้ชิชานะฮะหรือว่าแนนโนของเรานะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้เอาดารานักแสดงมาถ่ายใน MV ครับผมแล้วก็ร่วมงานกันเนี่ยถ่ายทอดสื่อสารผ่านเพลงแล้วก็สื่ออารมณ์ผ่าน MV ได้ดีเยี่ยมมากๆครับความพิเศษก็คือการร่วมงานครั้งแรกตอนแรกผมคิดว่าจะเกรงมากๆนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นผมรู้สึกว่าความเป็นมืออาชีพเนี่ยของนางเอกแสดงเนี่ยทำให้ผมสื่ออารมณ์ในเพลงได้ดีขึ้นที่มาที่ไปของเพลงรักดีนะครับหลายๆคนก็ชอบปรึกษาผมนะเพราะว่าผมทำเพลงหลอกเพลงคล้ายชอบมาปรึกษาว่ามีมุมมองเกี่ยวกับความรักเนี่ยแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยกลับมาคิดกับตัวเองว่าเออจริงๆก็ง่ายๆเลยครับถ้าคุณอยากมีรักดีที่มาปรึกษาผมคุณก็แค่มีรักเดียวรักคนคนเดียวไม่เจ้าชู้ไม่นอกใจอะไรก็แค่นั้นเองอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็สอดแทรกเนื้อหาว่าคุณต้องรักตัวเองก่อนนะอะไรเงี้ยในเพลงถึงจะเป็นรักใครได้อะไรเงี้ยครับแต่งเนื้อเองทำนองเองแล้วก็ช่วยทำดนตรีกับโปรดิวเซอร์แล้วก็คิดคอนเซปต์ MV เล็กน้อยครับผมเรียกได้ว่ามีส่วนร่วมกับ MV หรือว่ามิวสิกวิดีโออะไรเงี้ยมากขึ้นเรื่องราวของ MV นะฮะก็จะเป็นเหมือนกับว่าถ่ายแฟชั่นเซตครับแล้วก็นางเอกเนี่ยไปเสียใจกับคนคนหนึ่งมาแล้วก็ร้องไห้โศกเศร้าแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งที่ในพาร์ท MV เนี่ยเราอาจจะไม่มีตัวตนจริงๆเราอาจจะเป็นความคิดเขาหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาคิดมาตลอดเราก็มาปลอบเขาว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะการที่จะมีรักดีก็แค่มีรักเดียวไม่ยากเลยอย่าไปเสียน้ำตาให้กับใครแต่จงรักตัวเองไว้อะไรเงี้ยครับเพลงนี้นะฮะ MV นี้ก็คอสตูมเนี่ยค่อนข้างพิเศษนะเพราะว่าได้พี่แชมป์ทาการะบอกมาเป็นดีไซเนอร์สไตลิสต์ให้เพลงนี้นะครับก็รู้สึกว่าพิเศษมากๆเพราะปกติทั่วไปเนี่ยผมเป็นคนแต่งตัวแบบสตรีททั่วไปวัยรุ่นธรรมดาแต่ว่าเพลงนี้ทำให้ผมปรับลุคแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็แบดบอยฮะแต่ด้วยความเป็นแบดบอยเนี่ยต้องมาปลอบนางเอกที่เสียใจอยู่พี่แชมป์สื่อออกมาว่าอย่าตัดสินใครจากลุคภายนอกเขาอาจจะมีความดีอยู่ข้างในอะไรเงี้ยฮะก็5เพลงที่ผมชอบแล้วก็ฟังบ่อยที่สุดคือกลัวเครื่องบินของ Illslick นะครับผมเหมือนตอนเครื่องบินมันกำลังบินขึ้นไปเธอรู้ไหมในใจของฉันกลัวจะตายโอ้เคยเจอที่แย่กว่านี้ของ Illslick คนเราก็แค่ไม่รักไม่ต้องคิดคำอธิบายเคยเจอที่แย่กว่านี้คงไม่ทำไม่ถึงอันที่3ก็จะเป็น Light Dead ของ Chris Wu นะครับอันที่4ก็เป็น Pop Out ของ Lil TJ We pop out at your party I'm with the gang and it's gonna be a robbery So tuck your chain I'm a killer girl I'm sorry but I can't change when aiming for your body shots hit your brain อันที่5เป็น The Take Chris Brown กับ Tory Lanez Put you in seven position for 70 minutes, you get it, babe. You got a lot on your mind, and I wanna ease it up and lick it and slip it in. You do a light scream on that ice cream when I scoop it and dip it in. Unzipping the tight jeans and that feminine hygiene, and magnificent. นี่ก็มีโชว์เล็กๆน้อยๆมาฝากชาวชีทลูกเกอร์นะครับเป็นเพลงใหม่ผมจะร้องท่อนฮุกให้ทุกคนฟังนะเพื่อไปติดตามต่อนะโอเคถ้าเธอยังมีรักดีเธอจงมีรักเดียวรักฉันคนเดียวและไม่มองที่ไหนถ้าหากว่าหวานน้อยไปเธอจงใช้หัวใจฉันเพียงแค่หวังให้เธอมองสักครั้งฉันมีคำถามทำไมได้ใช้ได้ใช้เรื่องราวที่ฉันมีมากมายรักคืออะไรอะไรอะไรแค่ช้ำไม่ไหวรักดีนั่นแหละคือจุดหมายรักฉันค
ครับผมก็สำหรับคนที่มาเห็นคลิปนี้นะฮะฝากชาวชีลูกเกอร์ด้วยนะครับผมสำหรับการติดตามไนท์ซีนเอ็กซ์นะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น IG Facebook YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ฝากเพลงรักดีด้วยหลังจากนี้ต่อไปผมจะสร้างผลงานดีๆให้ทุกคนได้ฟังอีกนะครับวันนี้ก็ขอบคุณชีลูกเกอร์แล้วก็ทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับ